หลับตาฝันเป็นตรงเป็นตาตื่นขึ้นมา,านแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรามปร,กา,รากันจาร์เคสสัตดี้ก็จะเป็นเรื่องราวของลูกอุบาสิกาเขตในโอ้เหงนเงอยู่หลัดหลันดนกก็บารัดกับไปแล้วเอ๊ก็ดูเธอแข็งแรงเนะาะใจอยู่ก็เดินทางจากกายมนุษยหยาบ ก็เป็นโลกปัาิกาวัสนาอินสวัตเสียชีวิตได้โรคมะเร็งปอดอายุ38ปีเป็นบุบาสิการรุ่น15สร้างบรมีกมูกขนามาเป็นเวลา15าปีป<า>ราชิกาวัสนาอินสวัตรูร้จักโมุขนาจากกาัดการเข้ามาช่วยงานที่ทุดงสัานล้านในปีพุทธศักราช2 5 3 6 ฉาจนั้นก็ได้เข้ามาอบรมในโครงการธรรมาศยญาติหญิงในปีถัดมาเธอประทับใจในคุณธรรมของคุณยาญอาจารย์และได้เข้าใจมนโนปฏิฐานของหมู่คณะหลังจากจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีในปีพุทธศักราช2540เธอยังได้เข้ามาเป็นบัณฑิตแก้วรุ่นที่หนึ่งและก็อบรมเป็นบุคลากรรุ่นที่15 ได้รับบุญต่างๆของหมู่คณะอย่างเต็มที่เต็มกำลังอย่างตลอดต่อเนื่องเป็นเวลา15ปี<า>บุญส้ารที่ตัวเธอได้รับมอบหมายคือการรับบุญในกองบริหารงานอาสาสมัครอวาสิกาวัสนาเป็นคนน่ารักสุภาพนุ่มนวลเรียบร้อยแล้วก็รักษันโดษรักการฝึกตัว ใจเย็นอดทนมีน้ำใจมีความรับผิดชอบสูงจึงเป็นที่รักและเป็นที่ไว้วางใจของเพื่อนเพื่อน,นและหมูนะ่คณะเร่ยมาทั้งยังรักการปฏิบัติธรรมมากจนกระทั่งมีโอกาสได้เข้าปฏิบัติธรรมในโครงการปฏิบัติธรรมสามเดือนที่สุขสันโดษที่จะคัดทหารของรับธรรมนี่หนในชชวงนั้นเธอเริ่มมีการเหนื่อยหายใจไม่ค่อยออก ไปจึงตามมารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลซึ่งแพทย์ก็ได้ตรวจพบว่าเธอได้ป่วยเป็นโรคมะเร็งที่ปอดแต่ในระหว่างที่รับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเธอก็ได้สร้างสมบุญทุกๆุกบุญและสิ่งสำคัญที่เธอทำไม่ขาดเลยแม้ช่วงที่กำลังป่วยจะเป็นระยะสุดท้ายก็ตามนั่นก็คือการปฏิบททัติธรรมนี่นะจ๊ะแล้วก็น่าชื่นใจที่หมู่คณนะ หมุนเวียนกันไปนี่นะจ๊ะให้กำลังใจเธอแล้วก็ช่วยเหลือเกือ้อกูลเธอให้ได้สั่งสมบุญตลอดระยะเวลาที่เธอป่วยเนี่ยจ๊ะเพฉะนกานผลบุญเือนของทุกๆคนนะลุกนะและเธอก็จากไปนี้สุดในวันที่17บธันวาคมเวลา15.00นร,ร่วมสิริอายุได้38ปปีเรามาฟังเรื่องราวของเธอกันหน่อยเนาะ คำถามข้อที่หนึ่งปสิกาวาสนาเสียชีวิตแล้วไปไหนและเธอมีกตินิมิตเป็นอย่างไรคำตอบก่อนที่ลูกบัสิกาวาสนาจะเสียชีวิตในขณะที่ตัวเธอกำลังนอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลนั้น ัวเธอก็มีความปรารถนาลึกๆอยู่ภายในใจว่าตัวเธออยากที่จะหายป่วยไวๆก็ใครๆคนป่วยทั่วๆไปนะจ๊ะคืออยากหายไวๆแต่สำหรับเธอแล้วเนี่ยเพื่อที่จะได้กลับไปวัดแล้วก็สร้างบารมีร่วมกับหมู่คณะต่อไปนี่คือหัวใจของเธอในช่วงนั้นนะจ๊ะความคิดกำนังของเธอ และ้วยความที่โลกบาสิกาวาสนามีความปรารถนาดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี่เองตัวเธอจึงได้มันทำสมาธิและก็นึกถึงบุญต่างๆที่ตัวเธอได้คอยทุ่มเทสั่งสมเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นบุญที่ตัวเธอเดิุที่ตนมาเป็นอุบาสิกาอยู่เขตในบุญที่ตัวเธอได้ตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์และรักษาศีลแปดมาโดยตลอด บุญที่ตัวเธอได้ทุ่มเทรับบุญช่วยงานอยู่ที่กองบริหารงานอาสาสมัครหรือบุญที่ตัวเธอได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมจนมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีคือได้เห็นดวงใสๆที่ศูนย์กลางกายของเธอเป็นต้นนะจ๊ะวพอาเป็นเช่นนี้จึงทำให้แจ้งเธอมีความผ่องใสและสว่างสวยเป็นอย่างมาก จงกระทั่งเมื่อถึงช่วงวาระสุดท้ายของชีวิตเมื่อวิบากรรมปานาติบาตที่หลกบปสิการวัส,สนาได้เคยทำผิดทาพลาดไว้ในอดีตซึ่งมีกำลังแรงมากได้ช่องตามมาส่งผลมากเข้ามากเข้าดวงเจ็บที่ศูนย์กลางกลางเธอจึงได้ขยายใหญ่ขึ้น,ให,นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆ ว่าเป็นเชนี้จึงส่งผลน้ำมกายหยาบของลูกบาิกาวาสนาเริ่มสุดโทมและถูกทุกขเวทนาเข้ามาอารมณ์เร้าอย่างหนักแต่ด้วความที่แจ้งเธอมีความผ่องใสสว่างสวัยอยู่ในบุญตลอดเวลานี้เองจึงทําให้ทุกขเวทนาดังกล่าวส่งผลไปไม่ถึงใจของเธอหรือถ้าพูดเป็นภาษาบ้านๆก็คือ กายก็ส่วนกายใจก็ส่วนใจนั่นเองคือใจเธอผ่องใสแต่สังขารก็เสื่อมลงไปเหมือนบ้านที่ค่อยๆผุพังลงไปแต่ั้นเมื่อสังขารหรือกายหยาบของเธอเริ่มสุดโทมจนไม่อาจที่จะรองรับกายละเอียดเอาไว้ได้แล้วตอนนั้นเองกายละเอียดของเธอจึงได้เดินทง <c oughs> างออกจากกายหยาบ บ้านจะพังแล้วเนี่ยด้วยใจที่ผ่องใสและสว่างสวัยในทันทีเปลวประดุจดังเรือที่มีสภาพผุพังและสุดโทมคนที่อยู่ในเรือรือเรือเลื่อนหรือบ้านเรืออะไรเนี่ยใจแต่นี่อุปมาเหมือนลำเรือก็ไม่อยาจที่จะใสเรือลำนั้นต่อไปได้แล้วก็จะเป็นที่จะต้องออกจากเรือลำนั้นไป็นที่สุด หรือเปรียบเหมือนกับตัวถังรถที่ผุพังและเสื่อมโทรมแม้เครื่องยนต์จะยังคงมีสภาพดีสักแค่ไหนก็ตามแต่รถนั้นก็ไม่อาจที่จะแล่นต่อไปได้นั่นเองคล้ายๆอย่างนี้นะจ๊ะหลังจากติการเรียกของโลกูกอุปติกาาวาสนาได้ลดออกมาจากกายหยาบแล้วการเรียกของเธอก็ได้มาย,ยืนอยู่ที่ข้างๆร่างข,ง,ขงของเธอจึงกลาลังนอนอย่างสงบนิ่ง อยู่บนเตียงในโรมยาบาลดยสติที่แจ่มใสคือการละเอียดมีสติที่แจ่มใสนี่ตามทันไหมจ๊ะและไม่มีอาการมึน,มนงงงงๆงงๆใดๆทั้งสิ้นต่างจากหลายๆเคสที่ผ่านมาเพราะเธอเห็นดวงใสๆเมื่อเป็นเช่นนี้นทันทีที่กายละเอียดของลูกปสิการวัสนาแต่เห็นกายหยาบหรือร่างของเธอ <c oughs> ใครเป็นอย่างนี้นี่นะใครรู้ไว้เลยนะเธอกำลังนอนอย่างสงบนิ่งอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลตัวเธอจึงรู้สึกตัวได้ในทันทีว่าในตอนนี้เธอได้เสียชีวิตลงไปแล้วทันทีที่ตัวเธอได้รู้เช่นนั้นตัวเธอเกิดความรู้สึกเสียดายเป็นอย่างมากแล้วตัวเธอยังอยากที่จะหยุดสร้างบรมีกมุขนะไปอีกนานๆ แม้ว่าเธอจะเกิดความรู้สึกที่เสียดายขึ้นมาภายในใจก็ตามแต่ัวเธอก็ไม่ลืมที่จะทำตามหลักวิชาที่ได้ศึกษาเรียนรู้มาอย่างดีจากโรงเรียนอนุบาลฝันนิฝันวิทยาด้วยการนึกขอบคุณกายหยาบที่ตัวเธอได้อาศัยใช้ในการสร้างบรารมีพร้อมกับน,นั่งสมาธินึกทบทวนบุญทุกๆบุญที่ตัวเธอได้เคย ตั้งใจทุ่มเทสั่งสม,มไว้อย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันในสมัยที่ตัวเธอยังมีชีวิตอยู่ไม่ว่าจะเป็นบุญที่ตัวเธอได้อุทิศตนมาเป็นอุบาสิกาอยู่เขตไหน,นบุญที่ตัวเธอได้ตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์และรักษาศีลแปลดมาโดยตลอดบุญที่ตัวเธอได้ทุ่มเทรับบุญช่วยง,งานอยู่ที่กองบริหารงานอาสาสมัครหรือบุญที่ตัวเธอได้ตั้งใจ พอพยพปฏิบัติธรรมจนมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีเคยได้เห็นดวงใสๆที่ศูนย์กลางกายของเธอเป็นต้นทุกทุกบุญเลยนะจ๊ะเธอนึกเมื่อจังเธอระล,ลึกและเกาะเกี่ยวอยู่กับบุญต่งตางๆเช่นนี้นะจึงไปผลทำให้กระแสทานแห่งบุญต่างๆได้ไหลามาจรดเชื่อมติดศูนย์กลางกายของเธออย่างตลาดตาเน,นื่องแบบนั้นสต๊อป รื้อไม่ขาดสายเลยทีเดียวและเมื่อกระแสทานแห่งบุญได้ไหลมาจรดเชื่อมในศูนย์กลางกายของเธอมากเข้ามากเข้าจึงส่งผลทำให้ดวงบุญที่อยู่ภายในตัวของเธอเกิดความพ่องใสและสว่างสวยเป็นอย่างมากและทันใดนั้นเองกายเหลี่ยกของโูกประสิกาวัสนาก็พลันสว่างแบบโจ้พรึบเลย พร้อมกับแปรเปลี่ยนไปเป็นกายของเทพธิดาสดสวยโสภาในทันทีหลังจากที่กายเรียขงังโลกบัสิกาวาสนาได้แปรเปลี่ยนเป็นกายของเทพธิดาสดสวยโสภาแล้วเธอเธอก็ได้เห็นเทวรสตพร้อมในกระบวนของเหล่าบริว,วาร็นทิย์ที่สวยสดงดงามมาราต้อนรับตัวเธออยู่เป็นจำนวนมาก ทันทีที่ตัวเธอได้เห็นเทวรสพร้อมด้กระบวนก็เหล่าบริวารอันเป็นทิพย์ของเธอแล้วตัวเธอก็มีความรู้สึกตื่นเต้นดีใจเป็นอย่างมากแต่เมื่อตัวเธอได้หันกลับมาพิจารณาดูกายทิพย์ของเธอแล้วตัวเธอกลับพบว่ากายทิพย์ของเธอนั้นเป็นกายของเทพธิดาส,ว,สวยๆโซบา มันจะเป็นการเทพบุตรดังที่ตัวเธอได้ตั้งใจเอาไว้ในสบายที่ตัวเธอยังมีชีวิตอยู่อาัดตายทั้งทีก็ตั้งไว้เป็นเทพบุตรตรงนี้เนาะนี่ก็เป็นความรู้สึกที่แตกต่างจากหลายๆเคสที่เราผ่านมานะจ๊ะทันทีที่ตัวเธอได้เห็นเช่นนั้นตัวเธอก็เกิดความรู้สึกที่ a l เตอร์แบบไม่เต็มที่อย่างที่ควรจะเป็นที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะตัวเธอมีความปรารถนาอยากที่จะเป็นเทพบุติมาตั้งแต่สมัยที่ตัวเธอยังมีชีวิตอยู่แล้วคือตั้งแต่ในสมัยที่ตัวเธอยังมีชีวิตอยู่ตัวเธอก็ได้ตั้งใจรักษาศีลแปดและประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์อย่างเต็มที่ เพียงาต้องการที่จะเอาชนะวิบากกรรมกาม,กามีที่ตัวเธอได้เคยทำผิดทำพลาดเอาไว้ในอดีตชาติให้ได้ส่วนว่ารายละเอียดของวิบากรากรรมกามีที่ทำให้ตัวเธอต้องมาเกิดเป็นผู้หญิงในภพชาติปัจจุบันนี้จะเป็นอย่างไรเราก็มาติดตามกันในภายหลังเหมืนกสำหรับวันนี้วันี้เราตามกันต่อ,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 อ <laughs> ดีไหมนี่นะ เราจะมาเจาะรายละเอียดทีหลังเนาะเกี่ยวเรื <laughs> ่อยุบบาทกรรมกรรมอีตรงนี้เป็นเคสที่น่าศึกษาเลย <Yeah. S 1> อยากจะเป็นเ <Yeah. S 1> ทพบุตร <Yeah. S 1> ตั้งแต่มีชีวิตอยู่ <Yeah. S 1> แต่ทำไมทำไม่ผ <Yeah. S 1> ละโลกมาแล้วเป็นเทพธิดา <Yeah. S 1> สิ่งนี้ก็ยังค้างคาใจอยู่ <Yeah. S 1> อีกทั้งในสมัยที่ตัวเธอยังมีชีวิตอยู่ ัวเธอก็มักจะได้ยินได้ฟังเรื่องราวของรุ่นพี่และเพื่อนนักสร้างบารมีเขตในที่ลัาจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยสิ่งแต่ละคนก็นล้วนแล้วได้บังเกิดเป็นเทพบุตรสุดหล่อทั้งสิน้นแต่มันก็ไม่หมดทุกคนแล้วนะจ๊ะบางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้ตัวเธอก็คิดสอนตัวเองขึ้นมาว่าการที่ตัวเธอยังไม่ได้เป็นเทพบุตรสุดหล่อน,นั้น ก็น่าจะเป็นเพราะตัวเธอยังปฏิบัติธรรมไม่เข้าถึงพระธรรมกาย oh. ในช่วงเวลานี้นะเจ้ะเอ oh. คิดอย่างนี้นะจ๊าด oh. ังนั้นตัวเธอควรที่จะรีบมายังมหาธรรมกายเจดี oh. เพื่อนั่งสมาธิให้ก่อถึงพระธรรมกายให้ได้ oh. เพื่จะได้กลับดุสิตบุรีอย่างสง,ง่างามปีติและภาคภูมิใจ นี่ไปในฐานะเป็นเทพบุตรนี่เนาะนี่คือความตั้งใจณช่วงเวลานี้และประธันานเทธิดาใหม่เรลุบาสิกาวาสนาคิดสารตัวเองขึ้นมาได้เช่นนั้นแล้วท,ท,ท่านเทธิดาใหม่จึงได้เดินแบบลอยๆขึ้นไปสู่เทรรวรสโดยผ่านกระเบื้องเหล่าบริวารอมนทิพที่มารอคอยต้อนรับตัวเธอด้วยหัวใจที่แช่มชื่นเบิกบานเป็นอย่างมาก แล้วประตททานเทวทิดามใหม่หรือลูกปัะสิกาพัสนาได้คือเป็นนั่งอยู่บนรัตนบัลลังก์หลักกลางเทวรถแล้วตัวเธอก็ไม่อรอช้าแต่รียกนำเทวรัของเธอด่งตรงมายังบุญญาสถานที่ตัวเธอคุ้นเคยซึ่งก็คือวพระรรมกายในดันทีหลังจากที่ท,ท่านเทวทิดามใหม่หรือลูกปสิกาวัสนาได้มาถึงวัดพระธรรมกายแล้ว เธอเธอก็ได้นำเทวรัของเธอมาเวียนประทักษิณรอบมหาธรรม,มากายใจดีรอมกับตรระลึกนึกถึงบุญทุกๆกบุญที่เธอเธอได้เคยสั่งสม,มไว้ในสมัยที่ยังมีชีวิตยอยู่และหลังจากที่ท่านเทวดาใหม่และลูกปาสกาวาสนาได้เวียนประทักษิณรอบมหาธรรม,มากายใจดีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตัวเธอก็ได้มานั่งสมาธิต่ออยู่ที่บริเวณด้านหน้ามหาธรรมกายใจดีด้วยความมุ่งมั่นปรารถนาว่าตัวเธอจะต้องเข้าถึงพระธรรมกายและเป็นเทวตรสุดหล่อให้ได้เพื่อจะได้กลับดูสิบุริอย่งสง่างามและภาคภูมิใจ,จนี่คือความปรารถนาของเธอเลยจ้าในตอนนั้นตัวเธอก็สามารถนั่งสมาธิ หยุดใจจนเห็นดวงใสสว่างภายในได้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเนี่ยจ้ะในเวลาตามเมอในกณะาที่ท่านเทพธิดาใหม่กำลังนั่งสมาธิอยู่หน้ามหาธรรมกายเจดีย์อยู่นั้นพระธรรมกายก็ได้เมตตาไปปรากฏร้องกับประธานโอวาทกับท่านเทพธิดาใหม่ในโลกวิกาวัศาสนา ทนฎามาธรรมกายเจดีในทํานองที่ว่าขอให้ท่านเทพทิดาใหม่ตั้งใจนั่งสมาธิต่อไป,ไปเพื่อให้กถึงมวลาธรรมกายและเป็นเทพบุตรสมดังความตั้งใจที่ตัวท่านได้ตั้งความปรารถนาเอาไว้ให้ได้<า>และเมลากตาที่ท่านเทพทิดาใหม่ได้แปลเปลี่ยนเป็นเทพบุตรสมดังความตั้งใจแล้ว มนันท่านเทพธิดาใหม่จริงค่อยเดินทางกลับไปสู่ทิพยวาาิหมายเธอในเทวโลก oh. นี่เนาะโอ้ oh. เราก็ต้องมาคอยเชียร์โอ้ <Yeah. S 1> oh. นี่เนาะพระนั่ใครไปสักการะมหาธรรมกายจีก็อย่าลืมส่งใจถึงเธอเนอะ yeah. 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 าะเมื่อท่านเทพธิดาใหม่เร่โลกปสิกาวัสนาได้รับฟังโอว่าจากพระธรรมกายแล้ว ตัวเธอก็เกิดความรู้สึกปลื้มปิติดีใจเป็นอย่างมากอีกทั้งตัวเธอยังเกิดความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแน่วแน่ด้วยว่าตัวเธอจะต้องทําอย่างที่พระธรรมกายท่านในเมตตาประธานอวาตเอาไว้ให้ได้ะะ่จากนั้นตอนเทพธิดาใหม่หรือลูกปสิกาวัสนาก็จะกราบพระธรรมกายด้วยความนอบน้อม ที่ท่านในเมธามาปรดและประทานอวาตอันประเสริฐให้กับเธอส่วนวา่าหลังจากที่ท,าท,ท่านเทพธิดาใหม่ในรูปปาสิกาวัสนาได้นั่งสมาธิต่อไปเรื่อยแล้วเหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไรและเธอไทยจะได้เป็นเทบบุตรสมนงความตั้งใจที่ตัวเธอปรารถนาไว้หรือไม่นั้นเราก็คงจะต้องปล่อยตัวเธอได้นั่งสมาธิอย่างเต็มที่กันไปก่อนนี่นไจ๊ะ ก็ต้องให้โอกาสเธอไปก่อนแล้วก็เชวยกันอธิษฐานให้เธอได้สมความปรารถนากันเนาะ